สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมไม้ที่ได้มาใหม่นะคะมีทั้งแคคตัสแล้วก็ไม้มงคลนะคะที่ได้มา2ต้นนะคะน่ารักมากๆค่ะก็สนับสนุนอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้ามานะคะทีนี้เวลาเราซื้อแคคตัสมานะคะเราอาจจะต้องสำรวจก่อนว่าดินนะคะมีความใกล้เคียงกับแคคตัสที่บ้านของเราหรือเปล่านะคะแล้วก็สภาพของแคคตัสเนี่ยที่เราซื้อมาเป็นยังไงบ้างนะคะจากการสำรวจเบื้องต้นนะคะสังเกตว่าต้นของแคคตัสที่ได้มานะคะค่อนข้างที่จะขาดน้ำนิดนึงนะคะเขาจะมีความเหี่ยวนิดหน่อยค่ะอาจจะเกิดจากพ่อค้าแม่ค้าจะเตรียมการขายไว้หลายวันแล้วไม่ได้รดน้ำนะคะแล้วก็ส่วนของที่บ้านต้นอื่นๆนะคะที่เคยเลี้ยงไว้เนี่ยก็จะใช้ดินอีกแบบนึงนะคะแล้วก็บางทีหน้าฝนเนี่ยนะคะเขาอาจจะมีอาการสนิมได้ๆนะคะการที่เราซื้อต้นไม้มาใหม่การเปลี่ยนดินเป็นกระถางก็ถือว่าสำคัญนะคะให้วัสดุปลูกเนี่ยมีความใกล้เคียงกันเวลาเรารดน้ำต้นไม้จะได้ไม่ต้องระวังมากนะคะรดเท่าๆกันถ้าเกิดว่าดินหรือวัสดุปลูกเนี่ยคล้ายๆกันนะคะแต่ถ้าวัสดุปลูกมีความโปร่งต่างกันนะคะเราก็ต้องระวังเรื่องการรดน้ำที่แตกต่างกันออกไปในกรณีนี้บางทีเราอาจจะเผลอได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็วันนี้ก็จะมาดูว่าที่บ้านเนี่ยมีการใช้ดินประมาณไหนนะคะในการปลูกแคคตัสค่ะสังเกตต้นที่บ้านก็บางต้นก็สวยงามดีบางต้นก็เหี่ยวบางต้นก็ยังไม่มีเวลาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเลยค่ะก็ขึ้นกับว่าช่วงนั้นนะคะยุ่งหรือว่ามีเวลาแค่ไหนนะคะบางทีถ้าไม่มีเวลาก็จะปล่อยเขาตามสภาพก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะสวยมั่งไม่สวยมั่งก็เป็นเรื่องปกตินะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับแคคตัสที่บ้านอันนี้ก็จะเป็นแมมหนามตะขอนะคะเปลี่ยนดินเขานานแล้วนะคะเขาก็เจริญเติบโตอวบดีนะคะดินต่างๆเขาก็ยังสภาพดีอยู่นะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็เลี้ยงไว้โซนกลางแจ้งนะคะสำหรับกระถางในโซนนี้ค่ะอันนี้เริ่มการสำรวจก่อนนะคะไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่ารากของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเนี่ยค่ะก็จะสังเกตวัสดุปลูกของเขาพอดีว่าร้านนี้เรายังไม่เคยซื้อนะคะก็จะดูก่อนว่าวัสดุปลูกเขาประมาณไหนเขาก็สำหรับดินนะคะผสมกับเพอร์ไลท์ก็โปร่งประมาณนึงนะคะแต่ก็ไม่โปร่งมากนะคะแล้วก็รากของแคคตัสเนี่ยยังไม่ยาวแสดงว่าเขาอาจจะทำการเปลี่ยนดินเป็นกระถางยังไม่นานนะคะรากยังไม่เดินดีแล้วก็สังเกตดูกระถางค่อนข้างใหญ่เกินไปสำหรับรากประมาณนี้นะคะถ้าเราไม่ระมัดระวังเรื่องการรดน้ำก็อาจจะทำให้เกิดรากเน่าได้ค่ะส่วนวัสดุรองก้นกระถางเขาใช้เป็นขุยมะพร้าวนะคะอันนี้ก็ถือว่าระบายน้ำได้ดีระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ดีมากนะคะถ้าเป็นที่บ้านก็จะใช้กาบมะพร้าวสับซึ่งจะระบายน้ำได้ดีกว่านะคะเพราะเขามีขนาดใหญ่กว่าค่ะเขาจะมีรูระบายน้ำที่ใหญ่กว่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะทำการใช้วัสดุของเราเองเลยดีกว่านะคะเพื่อให้มีความโล่งโปร่งของดินใกล้เคียงกับวัสดุปลูกต้นอื่นๆที่เรามีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะตัดแต่งรากออกให้เหลือประมาณยาวประมาณ1เซนติเมตรนะคะเพราะว่าปลายรากเขาบางต้นเนี่ยค่อนข้างเหี่ยวมากแล้วน้องน่าจะขาดน้ำมาหลายวันนะคะหรือไม่ก็เจอแสงแดดที่จัดมานะคะเราก็จะปรับสภาพเขาก่อนค่ะแล้วก็ดินบางส่วนนะคะบางต้นเนี่ยนะอย่างเช่นต้นนี้ไม่แน่ใจว่าเทาๆขาวๆเนี่ยอาจจะเกิดดินมีเชื้อรานะคะหรือมีศัตรูพืชอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าบางทีถ้าดินชื้นไม่ได้ตากแดดเนี่ยเขาอาจจะไม่เหมาะกับการปลูกนะคะเราจะต้องสังเกตลักษณะดินด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเคาะดินเก่าออกนะคะแล้วก็ตัดแต่งรากนะคะเนี่ยค่ะก็จะรองกระถางด้วยกับมะพร้าวสับแล้วก็จะใช้กระถางขนาดเล็กลงนิดนึงนะคะตัดแต่งปลายรากที่เหี่ยวออกค่ะสังเกตบางต้นดอกมาแล้วนะคะก็ต้องระวังนิดนึงค่ะตุ่มดอกมาต้นนี้ยังไม่มีดอกนะคะแต่ลายเขาค่อนข้างสม่ำเสมอสวยงามค่ะเนี่ยค่ะโคนต้นเขาค่อนข้างเหี่ยวนะคะถ้าสังเกต
ที่บ้านก็จะใช้สูตรง่ายๆเลยค่ะมีดินถุงปลูกดิน10บาทเนี่ยนะคะผสมกับขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็ทรายก่อสร้างนี่แหละค่ะอัตราส่วน1:1:1นะคะโดยประมาณแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันจริงๆถ้ามีเวลาควรจะร่อนดินนะคะแรกๆก็ทำการร่อนหลังๆเราก็เริ่มแบบว่ายังไงก็ได้แล้วนะคะก็ผสมไปค่ะหลักการขอให้ดินโป่งโล่งระบายน้ำได้ดีพอค่ะก็จะมีการใส่สตาร์เกิลจีกันเพลี้ยกันแมลงนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าไปประมาณ10เม็ดนะคะถ้าใส่มากเกินไปก็ไม่ดีนะคะต้นแขกตัดก็จะแตกได้นะคะเราต้องระมัดระวังไม่ให้ปุ๋ยมากจนเกินไปค่ะหลังจากปลูกแล้วนะคะก็จะโรยหินนิดหน่อยเพื่อความสวยงามแล้วก็ช่วยพยุงต้นเขาด้วยนะคะแต่อย่าโรยหนาจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเขาจะระบายน้ำไม่ดีค่ะหลังจากนั้นก็จะเอามาวางบริเวณที่ร่มรำไรแล้วก็ยังไม่ให้โดนฝนโดนน้ำนะคะผ่านไปสักวันหนึ่งพรุ่งนี้เช้าก็อาจจะพรมน้ำนิดหน่อยนะคะอย่าเพิ่งรดน้ำมากจนเกินไปค่อยๆให้เขาปรับตัวก่อนค่ะเราค่อยๆเทนแดดไปเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งเอาออกแดดจัดเพราะตอนนี้เขายังต้นไม่แข็งแรงดีค่ะต้องรอจะสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะพามาชมความสวยงามของต้นบอนสีค่ะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงไม้ค่ะ